พูดหมดเปลือกอั้มพัชราภาหลังถูกจับตาโบกมือลาวิกหมอชิดพูดหมดเปลือกอั้มพัชราภาหลังถูกจับตาโบกมือลาวิกหมอชิดลือสนั่นลั่นพันทิพเมื่อมีคนไปตั้งกระทู้ประมาณว่าจะมีนางเอกเบอร์ใหญ่มากของช่องมากสีกำลังจะหมดสัญญาหอบผ้าย้ายบ้านไปร่วมงานกับช่องยานกโซโนโดยเน้นคำว่าสวยและแพงมากดาราตัวแม่ช่องมากสีเตรียมร่วมผลงานกับทางฝั่งอโศกสิงหาคมนี้บอกเลยไม่คิดว่าเธอจะไปเดี๋ยวสิงหาคมนี้จะมีเปิดโผใหญ่ทางช่องอโศกได้ดาราตัวแม่ใหญ่สุดในช่องโปร่งงานกับพระเอกฮอตของช่องที่เพิ่งแจ้งเกิดประมาณ 4-5 ปีบอกเลยข่าวนี้เตรียมตัวปังสะเทือนวงการข่าวแน่เพราะไม่คิดว่าเธอคนนี้จะไปจากช่องเดิมทำไว้สวยแพงดังมากๆกำลังจะมีงานละครส่งท้ายช่องเดิมเดือนสิงหาคมแถลงใหญ่แน่ขอบอกว่าวงในลือมา 2-3 เดือนแล้วจากนั้นหลายคนก็ฟันธงแบบไม่ต้องคิดมากว่าคำใบ้ที่ให้มานั้นสวยแพงดังมากอยู่ช่องมากสีเวลานี้ก็มีคนเดียวอั้มพัชราภาชัยเชื้อเพราะตอนนี้เจ้าตัวก็มีละครที่รอออนแอร์คือเรื่องลมพัดผ่านดาวที่ประกบกับเข้มหัสวีพักพงไพศาลและติ๊กเจษฎาพรผลดีแต่ต้นสังกัดอย่างช่องมากสีก็ไม่ยอมให้ข่าวหรือนี้ทำงานนานออกมาชี้แจงผ่านเพจ 7HSTFC7 ว่าแม่ยังอยู่แม่ยังไม่ไปไหนแถมแม่ยังได้ยกระดับให้เป็นพรีเซนเตอร์ช่อง7รับค่าเหนื่อยเป็นรายปีอีกด้วยแอดสายฝันอัมพัชราภาชัยเชื้อเหมือนจะมีคนเรียกแม่นะคะแม่ก็คือแม่อยู่บนบัลลังก์ต่างทองสวยๆโกยซับรัวๆส่วนละครกำลังถ่ายลมพัดผ่านดาวฝากติดตามชมละครแม่ด้วยนะคะไม่นานเกินรอได้ชมแน่นอนปีนี้มาแน่ส่วนตัวแม่ไม่ไปไหนนะจ๊ะที่รักยังอยู่เป็นตัวแม่ช่อง7 HD รับซับในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ช่อง7ปีต่อปีสยบจบที่ตัวแม่นะคะทุกคนหนนจากนั้นเพจอั้มพัชราภาชัยเชื้อแฟนคลับก็โพสต์ย้ำอีกทีว่าแม่ยังอยู่ช่อง7ไม่ไปไหนสยบข่าวหรือตัวแม่ช่องมาสีย้ายช่องล่าสุดเพจ7 HD Society FC7 ออกมายืนยันแล้วว่าอั้มพัชราภายังคงอยู่ช่อง7 HD ปีที่26ที่อั้มอยู่ในสังกัดและตอนนี้กำลังเร่งถ่ายทำลมพัดผ่านดาวที่จะได้ชมกันภายในปีนี้แม้พักหลังจะรับละคร3ปีต่อ1เรื่องแต่อั้มก็ยังมีสัญญาแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือพรีเซนเตอร์ของช่องที่ต่อสัญญาปีต่อปีด้วยจำนวนตังมหาศาลโดยไม่ต้องเล่นละครและยังให้สิทธิ์ในการเลือกบทเลือกพระเอกเลือกค่ายหรือแม้กระทั่งผู้กำกับอีกด้วย